ตีแต่ลงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งบนถนนวิทยุซึ่งเป็นอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยความสูง27ชั้นเพื่อเก็บพยานหลักฐานภายในห้องสำนักงานของนายปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หลังจากมีผู้เสียหาย3รายเข้าแจ้งความไว้ว่าถูกล่วงละเมิดที่สำนักงานบนอาคารดังกล่าวขณะเดียวกันล่าสุดมีหญิงผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความเอาผิดนายปริญในข้อหากระทำอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด15รายแบ่งเป็นคดีข่มขืน3รายอนาจาร7รายข่มขืนและอนาจาร1รายอนาจารและพรรคผู้เยาว์1รายขาดอายุความ1รายคดีในต่างประเทศ1รายและกำลังพิจารณาว่าคดีขาดอายุความหรือไม่อีก1รายซึ่งคดีในพื้นที่สน.ลุมพินีมี9รายอีกทั้งมีคดีของผู้เสียหายที่มีคลิปเสียงการสนทนากับผู้ต้องหาซึ่งตอนแรกผู้เสียหายประสงค์ให้การเป็นพยานเท่านั้นพอได้รับการชดเชยมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ตำรวจพิจารณาแล้วเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้จึงกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อรับเป็นคดี